สวัสดีครับพบกับรายการครูแว่นเล่าให้ฟังนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมีดหรือเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบ่นๆให้ฟังหน่อยนะฮะผมว่าบางทีไม่รู้นะผมก็พยายามเซิร์ชดูแต่ก็อาจจะไม่เจอคนที่เจอปัญหาแบบผมเริ่มเลยไหมลองฟังดูหน่อยเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ใช้บริการรับส่งสินค้านะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า Messenger นั่นแหละของค่ายหนึ่งนะครับผมเรียกว่า LM แล้วกันนะฮะผมเรียกว่า LM แล้วกันไม่ได้นี่จะไปโทษใครหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะผมมาเล่าให้ฟังนะเพราะมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นด้วยซึ่งผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเป็นแบบนี้ครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าเคยใช้แอปพลิเคชันในการเรียกการส่งสินค้าไหมส่งสินค้าอย่างเดียวนะไม่ใช่สั่งข้าวสั่งอะไรที่โกงกันนะที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเขาโกงกันยังไงนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องส่งสินค้าวิธีส่งสินค้าง่ายมากครับลากแอปสถานที่ต้นทางและปลายทางแล้วก็ระบุว่าจะเก็บค่าส่งสินค้านั้นกับต้นทางหรือปลายทางแค่นี้ครับง่ายๆแอปพลิเคชันออกแบบมาง่ายมากเลยง่ายจริงๆเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายครับผมก็ใช้มาปกติแต่ของรีบให้ไปเอาเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละขาเนี่ยดึงจากนู่นมานี่พอผมจิ้มไปแป๊บเดียวก็จะมีคนรับงานแล้วเขาก็จะโทรมาหาผมว่าโอเคครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับนะครับของเป็นอะไรเขาก็ถามว่าอาจจะกลัวว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งของผิดกฎหมายไหมมันใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะสั่งของแล้วมูลค่าของในนั้นส่วนใหญ่ก็จะประมาณคือครึ่งหมื่นนะครับครึ่งหมื่นประมาณนั้นทุกครั้งค่าสินค้ากับค่าบริการมันไม่ได้สอดคล้องกันถูกไหมโอเคไหมแต่โอเคเราเชื่อใจในบริษัทนี้นะครับเราก็เลยสั่งของกันแต่ผมยังไม่เคยเจอปัญหาหนักๆนะฮะพอสั่งของไปนะครับเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีเบอร์ผู้ส่งมานะครับถ้าเป็นแบบปกติเลยมันก็จะเช็คเรียลไทม์ GPS จุดว่าพัสดุอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแล้วเขาก็จะโทรไปถามต้นทางปลายทางว่าไปรับตรงไหนอะไรมันจะมีเบอร์ขึ้นมาหมดนี่นั่นคือเคสแบบปกติครับแต่ไอ้เคสที่ไม่ปกติเนี่ยมีครับคุณฟังตามไปนะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับกดปุ๊บไปรับงานที่เพื่อนผมสมมุติไปรับที่คุณแล้วกันคุณเป็นเพื่อนผมไปรับที่คุณปั๊บเขาบอกอ้าวชื่อคุณคนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมารับของอ้าวคุณก็เอาของให้เขาไปเขาก็วิ่งไปปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขากดยกเลิกงานเว้ยเขากดยกเลิกงานเขารับของมาแล้วนะจากต้นทางแล้วเขารู้ด้วยว่าปลายทางอยู่ตรงไหนจากระบบที่เขามีในมือเนี่ยเขากดยกเลิกเพราะผมสั่งของไปแล้วผมจะนั่งดูเหรอไม่ฮะผมก็ต้องไปทำมากินต่อครับเพราะผมมั่นใจในแพลตฟอร์มเวลาผ่านไปผมก็กดดูอ้าวทำไมเขากดยกเลิกงานแล้ววะและไอ้ระหว่างที่เรายกรอดูเนี่ยก็คืออาจจะประมาณว่าน่าจะสักครึ่งชั่วโมงแหละเราถึงดูสักพักเขาก็เอาของมาให้ผมครับผมก็ถามเท่าไหร่ก็จ่ายตังค์ก็ตามที่มันลงในนี้แต่เขายกเลิกไปแล้วนะเขาก็ได้เงินไปผมก็ได้ของทุกคนก็สมประโยชน์แล้วมันก็ปล่อยเวลาทิ้งไปเขาก็ไปทำมาหากินปกติผมได้ของแล้วนี่ผมจะโวยวายอะไรไหมผมก็คงไม่โวยวายหรอกครั้งแรกเป็นแบบนี้นะครับครั้งสองก็เป็นแบบนี้อีกแต่ไม่ใช่คนขับคนเดิมนะฮะต่างจากสถานที่กันผมไปสถานที่นั่นที่นี่ไปรับของจากเพื่อนคนที่หนึ่งส่งมาที่นี่รับของจากเพื่อนคนที่สองมาส่งที่ผมนี่หลังๆผมชักสังเกตทำไมมันมีการปฏิเสธงานวะแล้วของก็มาถึงผมด้วยนะล็อตหลังที่สุดเนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยคือมีคนไปรับแล้วแล้วผมก็ดู GPS มันไม่วิ่งเว้ยเวลาผ่านมานานแล้วนะ GPS ไม่วิ่งผมลองเช็คต้นทางดิเหมือนโทรหาเพื่อนนะเฮ้ยมึงส่งของไม่กูยังวะเฮ้ยส่งไปแล้วส่งไปตอน20นาทีที่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยทำไม GPS ไม่วิ่งวะแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรมาเลยนะครับสักพักนึงผมก็โทรหาไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่เขาขึ้นน่ะบริษัทของไรเดอร์อ่ะผมก็โทรไปเขาก็รับสายเขาบอกเขากำลังเดินหาห้องที่อยู่แล้วเขาก็มาข้อให้สักพักมันก็ขึ้นมาในไลน์เนี่ยขึ้นมาเป้งเด้งขึ้นมาบอกว่ารายการที่คุณสั่งอ่ะถูกยกเลิกคุณเห็นอะไรไหมครับคืออย่างน้อยนะของผมยังไม่หายแต่ถ้าของผมหายผมจะไปตามที่ใครอ่ะเฮ้ยเป็นปัญหาแล้วนะเฮ้ยแล้วหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมลองเปลี่ยนเจ้าดีกว่าไหมหรือไม่ก็เดี๋ยวผมไปเอาเองก็ได้เออง่ายดีลองเปลี่ยนชีวิตผมดูมั่งดีกว่าว่ะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวนะแล้วของกูแม่งไอ้เหี้ยบางทีสั่งแม่งหลายหมื่นนะเว้ยมากทีชิ้นเล็กๆนั่นน่ะหลายตังค์นะเฮ้ยเจอแบบนี้ไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคมากๆเลย
เนี่ยถ้าเจอไปเคสหนึ่งสมมุติว่าของในนั้นสัก 8,000 แล้วเขาเอาชิปเขาหายไปเลยอ่ะแล้วอย่างมากเบอร์โทรศัพท์เขาขยำทิ้งอ่ะแล้วผมจะไปตามตำรวจกว่าผมจะต้องวิ่งเรื่องนี้นั่นโน่นมูลค่าในการวิ่งอ่ะก็อย่างที่เราอ่ะมูลค่าในการวิ่งอ่ะแม่งแพงกว่านั้นหรือเปล่าวะแล้วสุดท้ายก็ช่างแม่งเออไปเออนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมวะเออทำงานแบบตรงไปตรงมาได้ไหมง่ายๆอ่ะเออง่ายๆเลยเนี่ยผมเป็นอย่างนี้แล้วนะผมบอกเลยนะผมไม่ใช้บริการแล้วอ่ะผมก็จดยกเลิกเอาอ่ะเพราะว่าผมกลัวของผมหายไอ้กลัวของผมหายไอ้นั่นไม่เท่าไหร่นะถ้ามันเป็นของที่มีออเดอร์ลูกค้ากูเสียหน้าอีกเสียตังค์อีกเสียหน้าอีกเสียเวลาด้วยไม่เอาเลยฮะนะครับน่าจะลองไปดูนะผมว่าต้นทางน่าจะรู้แหละแต่เขาอาจจะหาวิธีแก้กันอยู่แล้วผมก็หาวิธีเฮ้ยเราจะคุยยังไงวะในระบบส่วนใหญ่ในระบบที่เขาลงกันใน YouTube ลงในอะไรอ่ะก็จะเป็นพวกไรเดอร์โดนโกงครับไอ้ผมอ่ะไอ้เคสของผมเนี่ยบริษัทโดนโกงครับก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ